ข้อความเมตตาเรียนถามเรื่องการเดินจงกรมมันเถึงถึงไม่ว่าเราเดินเราเราเดินที่วงเวียนวงกลมเนี่ยไม่ใช่จงกรมนะไม่ใช่ลอลิงมันรอเรือ,งอจงกรมที่ฉันเข้าใจว่าการเดินจงกรมนั้น เพื่อฝึกสติกับทุกย่างก้าวการเดินก้มหน้าโดยพิจารณาไปที่พื้นจะช่วยให้การฝึกสติง่ายขึ้นหรือไม่เจ้าค่ะสงสัยที่พระอาจารย์เทศเรื่องให้มองตอนไม้เป็นจุดสังเกตการมองช้นนี้จะทำให้เรายิ่งคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรหรือเปล่าเจ้าค่ะ การเรียนถามเพื่อการพัฒนาการเจริญสติให้ดียิ่งขึ้นไป <c oughs> คือสิ่งที่สิ่งที่ต้องการคือความต่อเนื่องของสติทีนี้ในการในการเดินจงกรมมันก็มีหลายวิธีด้วยกันแล้วถ้าเป็นสำนักวิปัสสนา หรือว่าที่เรียกว่าวิปัสสนาแก็จะเดินช้ามากแล้วก็จะแยกจนยกน้อก้านออะไรนอนอนอไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อจะ,อะพยายามรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอย่างละเอียดอืม Uh, <c oughs> อย่างนี้ก็มี uh, ข้อดี uh, เหมือนกัน uh, สำหรับสำหรับอาตมาน้จะไม่ขอเสียแต่ว่า uh, จะเป็นจะเรียกว่าเป็นขอเรยอว่า <c oughs> ขอเสียก็ได้ <c oughs> ว่าว่าถ้าเรานั่งนั่งกับที่นานๆแล้วก็มันก็บางทีก็เครียด ทีนี้ถ้าการเดินแบบแบบมันช้ามันแบบพิธรรมชาติมากมถึ่งจะึงจะได้มันมันก็ไม่ไม่คลายความเครียดแต่การการเดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติอาจจะช้ากว่าปกติน้อยหนึ่งม,มันก็มีการพอนคลายอยู่ในตัว แล้วเหตุผลอ,อ,อีกข้อหนึ่งก็คือ,อถ้าเราชำนาญในการเดินในลักษณะนี้ะจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันง่ายมากเว่ามันก็คล้ายกับที่เราเราเดินทั่วๆวไปทีนี้ถ้าเราพยายามจะแบบแยกแยะให้มันละเอียดที่กับเอเการเคลื่อนไหวของ เท้าคงไจมากอ่มันมันก็จะขับคล้องใจเพราะว่าถ้าเดินอย่างนี้มันทําทไม่ได้เพราะมันมันมันตัวเองสิ่งที่เราต้องการคือไอตัวสติไม่ไม่ใช่ความละเอียดอ่ทิ่กับสิ่งกําหนดหลักษณะอย่างนั้นดังนั้นอ่เราต้องการอ่อยู่ในอ่ถ้าใช้ใช้คำคำบริกรรมมันก็พุโทโธพุท พุทโธแล้วหน่อยก็ไม่มันก็ไม่เป็นอ,อ,อุปสรรคอะไรต่อ,อ,อดอการบริกรรมในระหว่างพุทโธหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่ถึงจะใช้คำคำบริกรรมพุทโธือก็ใช้จะช่วงทุ่งที่จิตอย่างวอกแวกออพอจิตใจเราเ,เริ่มมีสติ ได้ตั้งไว้ได้บ้างแล้วเราไม่จำเป็นต้องอบริกรรมแต่ว่าจะมีความรู้สึกต่อเนื่องในการเคลื่อนไหวของกายในการสัมผัสอย่างอย่างอย่างนีถง้ถึงจะเร็วกว่านี้อีกมันก็ยังได้อยูอ่เพราะว่ามันมันไม่ได้ไม่ต้องดูเอลักษณะอาการอะไระละเอียดมากมันพิงแต่ว่าเพื่อจะ รักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองที่นี้ที่อาจาจมาแนะนำเรื่องต้นไม้เอ,อที่ว่าให้ให้หมองที่พื้นเนี่ยก็คงไม่ดีฮะอันนี้นี่มันจะเอออยู่กับเอเอ,เอ,เ,อเอกายมากเกินไปเ,อ,อ,เอ,อเรื่องที่ที่อธิบายเรื่องเรื่องต้นไม้ อ่จะจะอธิบายครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนว่าโดยปกติผู้เดินจงกรมหนึ่งก็กำหนดความเร็วความช้าได้ตามสบายถ้าเดินคนเดียวอันนี้เวลาอยู่ในหมู่แล้วก็ปรับตามหมู่แต่ในระยะอะความยาวของทางจงกรมก็อยู่ระหว่าง20-39ถึง ถ้าเดินเร็วจะยาวหน่อยเดินช้าก็สั้นหน่อยความพอดีก็คือก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าต้องกลับไปกลับมาบ่อยเกินไปจะรำคาญถ้าน้อยเกินไปมันก็มีโอกาสที่จิตจะเพลอนทีนี้ยางไรยังไรก็ตามมันก็มีสามจุดสังเกตจุดต้นทางกลางทางและ ปลายทางจุดสังเกตมาถึงว่า,เ,าเราสังเกตว่าเรายังมีสติอยู่ไหมม,มันเ,เพลิมไหมถ้าสมมติทางเดินยาว2 4่ก้าก็ทางจุดกลางก็1 2บสก้าก็ถ้าเริ่มต้นทางนี้มีสติ ถ้าเผลอก็เผลออย่างมากไม่กี่ก้าวใช่ไหมแล้วก็ตัง้งถ้าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่นั้นโอกาสจะเผลอจะน้อยลงถ้าเผลอก็เผลอไม่นานเพราะว่ามีจุดสังเกตที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองทิเดียตมะมาก็ได้ล่าว่าข้อเสียของการเดินเป็นแถวยาวในการเดินวงในวงกลมก็ไม่มีจุดสังเกตทุก อ่าส uh, ิบเก้าว่าเอ่าเพื่อเตือนสติว่าอยู่หรือเปล่าอาตมาจึงแนะนำว่าในเมื่อวงเวียนที่เราเดินนี้มันมีต้นไม้ปลูกเป็นระยะระยะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมองที่ต้นไม้แต่ถ้าต้นไม้อยู่ในระยะพอดีอ่าเราก็ผ่านต้นไม้เพื่อเป็นเป็นการ เตือนว่ายังอยู่กับแต่สติยังอยู่หรือไม่เป็นคุศรบายอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขอบังคับอะไรแต่ว่าถ้าจิตชอบเผลอแทนที่จะเผล,เลอนาน,านเดินไปนานพอเราถึงต้นไม้แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองอก็เป็นเป็นอุบายอุบายหนึ่ง ทีนี้มันไม่ใช่ว่าจะมองที่ตอนไม้หรือว่าที่จะต้องคิดอะไรเกี่ยวกับตอนไม้มันก็เป็นคิดเ,เพียงแค่ว่าเป็นวิธีที่จะตัดช่วงเดินหลายร้อยก้าวออกเป็นเป็นช่วงสั้นๆเพื่อเราจะตั้งใจว่าเดินช่วงนี้ให้มีสติไม่ให้ขาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เหมือนเรานั่งสมาธิเราอยู่กับลมหายใจ ถ้าเบื้องต้นแลยสติยังไม่ติดต่อแล้วทุกลมหายใจหรือว่าตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ให้มีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ1 1> ่งลมหายใจออกให้นี่เป็นเป้าหมายพอได้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ1 1> ่งลมหายใจออกตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเหมือนเราเดินในช่วงหนึ่งช่วงสิบกว่าเก้าระหว่างตอนไม้ตอนหนึ่งตอนไม้ตอนหนึ่ง ในท่าเ,เราก็ลองดูว่าจะได้ผลไหมถ้ารู้สึกต้นไม้มันทีเกินไปมันก็เลยเป็นกังวลเรื่องต้นไม้มากเกินไปแล้วเราก็อาจจะไม่เอาถูกถูกตน้นอาจจะตัดเป็นช่วงทุกสามตน้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรที่เป็นเครื่องหมายจะเป็นก้อนหินอ่อนที่อยู่ข้างทางอะไรแต่เพียงเ,เพื่อจะมีอจุด จุดที่เราได้สำรวมจะได้สำรวจว่าจิตยังอยู่หรือไม่ มีคำถามน,นี่ก็นนต่อตอบได้นะปัจจุบันสิทธ์ได้ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการฟังด้วยใจการฟังอย่างไม่ดัดสินสุนทรีสนมทนาจึงอยากทราบความเห็นของพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ แต่สิทธิ์มีความสงสัยว่าหากเราหากเราฟังแล้วไม่ใช่ปัญญาคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วเ,เราจะฟังไปทำไมค่ะอก็เาขาอ,อพูดทั่วไปก่อนเพราะว่า ที่บางทีอาจมาเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าเพราะเพราะคนสมัยนี้มีความรู้ในหลักธรรมน้อยอก็เมื่อมีแฟชั่นใหม่หรือว่ามีไอ้เทคนิคมีอะไรใหม่ๆม,มาจากตะวันตกที่เขาโฆษณาเก่งแล้วเขชักชวนกันไปกลายเป็นแฟชั่นใหม่อะไรเงี้ย คนที่ไปในะเพราะเห็นมีกล่าวถึงเรื่องสติกล่าวถึงเรื่องความสงบโดยกล่าวถึงเรื่องการรู้จักตัวเองกล่าวถึงเขาก็จะเดือดอกมาเหมือนพุทธศาสนาเลยโอ้เหมือน,เห,อนเหมือนเลยอย่างที่โรงเรียนนี่ผู้ปกครองไปไป,ไปตึงเต้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยาให้โรงเรียนไปอ,อย่างนี้มันก็จะมาเป็นระลอกระลอกใช่ไหมันี้ ส,ส่วนเราที่เป็นครูเป็นอาจารย์เ,ยเราเราต้องมีวิชาต้องมีความรู้พร้อมที่จะแยกแยะได้ว่า,าไม่ใช่เพียงแค่ว่าพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงเรื่องภายในพูดถึงเรื่องอันนั้นก็คือพุทธศาสนาแล้วแต่เราส่วนมากวิชาเหล่านี้จะมีทั้งสิ่งที่น่าสนใจ และสิ่งที่เราควรจะเอามายืมใช้ได้แล้วก็บางส่วนความคิดบางอย่างที่เรา,เารับไม่ได้หรือว่าไม่ควรจะรับซึ่งเรื่องนี้เรื่องละเอียดที่จะต้องพยายามดูให้ดีเอ,เ,อ,เ,อเรื่องเอรือว่าเรื่องอะไร การฟังด้วยใจกันอันนี้ก,นนก็ก็น่าจะมีส่วนที่ดีฮะอาราตมาก,ก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่าง,างมากแต่ถ้าที่จริงตามหลักพุทธศาสนาเราก็สอนใช่ไหมเวลาใน,ในกรณีที่มีการ ประชุมการเรื่องมีการพูดก,กันนะต้องฟังฟังด้วยจิตเป็นธรรมแล้วเราใช้ภาษาของเราไม่ใช่แปลจากสำนวนตวนตกเราก็ฟังเราฟังด้วยใจเป็นธรรมได้เป็นธรรมเป็นยังไงคือเราต้องรักษาจิตใจของเราไม่มีอคติอคติเพราะชอบอคติเพราะไม่ชอบอคติเพราะ เพราะหลงเพราะกลัวเพราะอะไรคือคือให้จิตใจเป็นกลางพูดอย่างไงฮะฟังให้เป็นกลางคือคือใครพูดอะไรเนี่ยมไม่ใช่ว่าพร้อมที่จะปฏิเสธเพราะไม่ไว้ใจคนนั้นหรือว่าพร้อมที่จะยอมรับเพราะว่าชอบคนนั้นหรืเอเคารพคนนั้นแต่เราต้องวางใจให้เป็นกลางพูดให้ฟังเอเนื้อหาที่เสนอนี่มันมันเป็นอย่างไรใช่ไหม อันนี้ก็อาตมาว่า,าจะเรียกว่าฟังโดยใจก็ก,ก,ก็ได้แต่คือไม่มีเอาไม่เอา,เอา,เอาความคิดส่วนตัวความคิดที่เป็นอัก,อกติต่างๆมาตัดสินลุงหน้าแต่เมื่อเราฟังแล้วโดวยจิตเป็นกลางเ,เราก็ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเห็นไหม เพราะว่าเเป็นคนละคนละวาระก,กันไอผู้ที่ผ่านคอร์สเรื่องนี้เลยว่ามีความรู้อะไรเพิ่มสงสัยไหมไอ้เ,เรื่องนี้ช่วยเล่าให้อาจามาฟังว่าว่าลักการเป็นยังไงสุนทรีสนทนาการฟังด้วยใจมันเป็นยังไงฮะ มีใครเคยเข้าคอร์สแบบนี้มาก่อนไหมเห็นว่ามีอ้าก็ไม่รู้ว่าใครถามทีแต่การเอเรื่องการพัฒนาความสามารถที่จะฟังคนอื่นที่รู้จักกาและเทศะในการ โคดการลเทศะในการฟังเอความฝึกความสามารถในการรับฟังคนอื่นเอาใจเข้าใส่ใจเราอันนี้อันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วเ,เราในภาวนาสี่ของเรานี่ก็ถือว่านี่ก็เป็นศูนย์หนึ่งของศีลภาวนาในการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคม การพัฒนาความสามารถในการซื่อสารทั้งในการแสดงออกและการรับมาที่ก็เรียกว่าตรงกับหลักของเราอยู่แล้ว <c oughs> ทิศคอเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการปรับนิสัยขาดความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ตั้งใจเอาจริงเอาจังซึ่งในตอนแรกก็มีการวางแผนไว้แล้วว่าต้องทำแต่พอถึงเวลาที่ทำจริงจะต้องมีอารมณ์ลังเล ไม่มั่นใจและเปลี่ยนใจเปลี่ยนแผนกระทันหันส่งผลให้เรื่องงานลาช้าออกไปและเรื่องอื่นอนๆเช่นกันจะต้องใช้วิธีภาวนาหรือกำหนดจิตอย่างไรเจ้าข่าที่จะรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้เจ้าคะ่ะ <c oughs> uh, เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเทคนิค uh, um, อะไรโดยเฉพาะแต่ว่า um, สิ่งที่ช่วยได้ มากที่สุดสำหรับคนขี้ลังเลหรือว่าไม่เอาจริงเอาจังก็คือ,คอต้องอใช้อธิษฐานปารมีคือจะต้องฝึกให้ให้มีความเด็ดขาดที่การาแล้วแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าในเรื่องอสำคัญมีการอธิษฐาน ต่อพระพุทธรูปหรือต่อครูบาอาจารย์หรือต่อในอมีการอธิษฐานนักษับที่รู้สึกว่าคลังรู้สึกว่ามีผลมีพลังกับจิตใจก็ช่วยอธิษฐานบารมีเริ่มต้นโดยเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่ม แต่เมื่อเราเราเราฝึกอดีฐานมันจะเป็นเรื่องตัวตัว,ตวเอรังงับความลังเลเได้ดีเลยคือไม่ต้องคิดจบไม่ต้องคิดคือลังเลนี่มันก็ย,ยังยังจะเอาหรือไม่เอาเห็นไหมคือต้องตัดสินลงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องทำไม่ทำไม่ได้ ที่นี่ออีกเรื่องหนึ่งที่ที่ช่วยได้คือบอกคนอื่นใช้ความเขินความละอายอเป็นพลังช่วยว่าว่าเราจะทำอะไรแล้วก็บอกเพื่อนบอกอะไรส่งลายบอกกลุ่มทุกคนให้ทราบว่าเราจะเราอธิษฐานว่าจะทำสิ่งนี้ แล้วเวลาจะคิดจะลังเลเนี่ยโอ้ยถ้าไม่ทำแล้วคนอื่นเขาจะหัวรอดแล้วย่อบางทีเนี่ยก็เอาแบบเอาเพื่อนในความเป็นห่วงสักสีและเชื่อเสียงเอากิเลสมาแก้กิเลน่าแต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออธิษฐานอย่างที่อาตมา เล่าว่าจะมามาเมืองไทยก็อตอนนั้นอายุยีสิปีก็ไม่เคยมาเมืองไทยมาคนเดียวไม่รู้จักใครไม่มีอะไรแต่ก็อธิษฐานจิตว่าจะต้องอยู่ที่วัดให้ครบหาพรรษาถ้าไม่ครบหาพรรษาอย่างไงไงก็ไม่กลับ แล้วถ้าถ้าเกิดเป็นไข้มาเรียเกิดทุกข์ทรมานถ้าถ้าเกิดไม่ถูกจริตเลยถ้าไม่สนใจชังมันมันไม่ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าจะเป็นยังไงชังมันจะต้องอยู่ให้ครบห้าปีจึงคอยตัดสินจึงคอยอทบทวนว่าใช่รือไม่ใช่ดังนั้น การให้เวลากับตัวเองอย่างนี้ก็ทํำให้เอ,อไม่ลังไเลว่าจะลังเลทําไมโอ้ยไม่จะไหวหรือเปล่าไม่รู้โอ้ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วม,มันมันไม่รู้จะคิดทําไมเพราะถึงจะไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่ถอยอ,อต้องอยู่ตรงนี้แหละถ้าตายก็ตายตรงนี้เนี่ก็ฝึกให้ให้ให้เด็ดขาดอย่างนี้ว่าเวลาจะทําอะไรอธิษฐาน คือไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำนะถ้าเกิดไม่มีอะไรคัดข้องหรือว่าถ้าก็จะพยายามทำอ,มอย่างนี้อย่างนี้พอมีมันเปิดช่องให้กิเลสเกิดง่ายแต่นแต่ก็มีคอ,อเตือนนิดหน่อยว่าในการอธิษฐานเนี่ยไปอธิษฐานอะไรที่มันยากเกินไปที่มันเลอวิสัยอย่าอย่ามี อุดมการสูงเกินไปให้รู้ตัวรู้ความสามารถของตัวเองแล้วทำให้มันยากสักน้อยหนึ่งแต่ไม่ไม่ยากจนเกินไปในอธิษฐานถ้าอธิษฐานไลง่ายเกินไปมันก็ไม่ไม่รู้สึกภาคภูมิใจอะไรเลยแต่ถ้ายากเกินไปทำไม่สำเร็จก็ยิ่งไม่มีกำลังใจ นั่นเมื่อเราทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จให้รู้จักอนุโมทนาตัวเองชื่นชมตัวเองแล้วก็จำเอาไว้จำเอาไว้ว่าเออถึงแม้ว่ามีอุปสรรคอะไรมากมายเราก็ไม่ยอมไม่ทอแท้สุดท้ายเราก็ชนะใจตัวเองได้จำเอาไว้ในโอกาสหน้าที่เริ่มจะลังเลก็เอาเรื่องนะั้นระลึก อยู่ในเรื่องนั้นดึงเรื่องนั้นมา,าปลอบใจหรือว่าเป็นกําลังใจว่าอา้าคราวที่แล้วทำได้สมัยคราวนี้เราทำไม่ได้อ้พอละสำหรับเชานี้อตอนปตายตกต่อแล้วตอนนี้ก็เชิญนั่งสมาธิต่อ